เราจะนิมนต์พระกี่รูปอะคะเมื่อกี้ไทยจะได้ซื้อของถูกพี่ว่าจริงๆเราไม่ต้องทำบุญที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ได้นะไทยนะพี่ว่าเรื่องผีเผืออะไรมันคงไม่มีแล้วล่ะพี่ทิพย์จริงๆแล้วทำก็ดีแล้วนะคะเพราะอพาร์ตเมนต์เราเนี่ยไม่ได้ทำบุญตั้งแต่คุณแม่เสียและอีกอย่างผู้เช่าก็อยากทำบุญกันด้วยถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์พระสักสี่รูปแล้วกันดีไหมสี่รูปกำลังดี5ละกันค่ะพี่เพิ่มอีกแค่รูปเดียวเองงานบุญน่ะนิมนต์พระเลขขี้เลขคู่งานศพค่ะพี่โอเคโอเคเพิ่มอีกแค่รูปเดียวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไทยไปซื้อซอสตรงนั้นก่อนนะคะไทยเดี๋ยวนะซอสที่เลือกเนี่ยพี่ขอมีของแถมนะไม่ช้อนก็ตะกร้าผ้าขนหนูอะไรก็ได้เอายี่ห้อที่มีของแถมเท่านั้นค่ะ โอ๊ยสินค้าขายดีมีป้ายเซลล์มั้ยเนี่ยโอ๊ยไม่เห็นมีป้ายเซลล์สักอันเลยโอ๊ยเซลล์ทั้งแผงเดี๋ยวผมขอโทษนะครับพี่ผมผิดเองเดี๋ยวผมชื่อนายเมธีเมธาสวัสดิ์ผมต้องเก็บของก่อนแล้วค่อยแนะนำตัวเดี๋ยวพี่รอผมแป๊บนึงนะครับขอบคุณครับพี่ครับแป๊บนึงครับพี่สวัสดีครับผมชื่อนายเมธีเมธาสุวรรณนะครับอายุ25ปีผมกำลังตกงานแต่ว่าผมชอบการทำอาหารมากเลยนะครับเดี๋ยวนะคะน้องคือพี่ไม่ใช่ฝ่ายบุคลากรนะไม่ได้รับสมัครงานเพราะฉะนั้นน้องไม่จำเป็นต้องมาแนะนำตัวกับพี่เราช่วยกันเก็บของเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายโอเคนะจ๊ะผมอยากจีบพี่ครับผมเห็นพี่น่ารักดีฮะอะไรคะพี่ทิพย์น้องคนนี้เขาบอกว่าพี่น่ารักเขาอยากจีบพี่น้องครับมีอะไรพูดมางงๆดีกว่านี่พี่สาวพี่คือพี่ก็ได้ผมอยากจีบพี่สาวพี่อะครับให้ผมตามไปที่บ้านได้ไหมครับเราได้หยุดถึงพี่สาวพี่จะแก่ก็ไม่น่ามืดตามัวหลงกลเด็กแบบน้องหรอกต้มตุ๋นปะเนี่ยไปนะคะพี่ทิพย์เดี๋ยวก่อนครับพี่ปล่อยโอ๊ยพี่ปล่อยผมอย่ามายุ่งกับพวกเราเข้าใจไหมผมอยากจีบพี่สาวพี่จริงๆครับใช่ใช่ได้ใช่ปล่อยผมขอโทษนะครับผมขอโทษครับพี่ปล่อยผมพี่ไหนมาครับคุณรปภช่วยทีค่ะมาดิรปภมาแล้วมีอะไรปะครับไม่มีค่ะไปเถอะค่ะก็ได้แต่แอบหวังใจไว้ถ้าโสด